โอ้โหเล็กๆเพียบเลยโอ้ยเต็มเลยไม่ดูครับเล็กๆก็เยอะเล็กๆปล่อยครับนี่เก็บได้หลายตัวช่วงนี้น้ำกำลังลงครับอ่อนแหน้ำปล่อยอย่างนี้น้ำลงกำลังดีนี่ครับใบโหระพาลองไปทำดูนะใส่เยอะๆยิ่งหอมโอเคดีครับต้มง่ายๆไม่มีอะไรมากเดี๋ยวตัวนี้เด็ดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานะจังครับวันนี้มาหาหวานแหครับหาปลานิลปลาหมดเทศกินครับหมายข้างทางธรรมชาติเหมือนเดิมครับตอนนี้อยู่หนองชิมนะครับเส้นหนองชิมเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับนี่กึกเลยมันมีโอ้โหวิ่งออกนู่นโอ้ยมันพุ่งใกล้ครับ4ตัวนี่เห็นไหมหาปลากินกันแล้วครับหวานแหครับปลาใส่ติก่อนครับขันเปล่าเนี่ยตรงหัวหน้ามีไม่ขันมีอยู่ในสลายนี่1ตัวปลานิลนี่ตัวใหญ่อยู่ตรงนู้นไม่รู้ทันวะนะตึกแล้วนี่ตัวใหญ่เลยโอ้โหลูกมันก็เยอะไม่โอ้ตัวใหญ่ไม่ทันน่ะได้หลายตัวอยู่ครับเดี๋ยวตัวเล็กปล่อยทนนะโอ้โหตัวเล็กนี่หลายตัวมีตัวเล็กด้วยนี่ครับมาดูนี่เล็กๆนี้ปล่อยอันนี้เอาครับสุดแขนครับชนแล้วมีชนแล้วนี่เนี่ยเล็กๆเยอะนะน่าจะมีไซส์ดีบ้างแหละโอ้โหเล็กๆเพียบเลยโอ้ยเต็มเลยนี่ดูครับเล็กๆก็เยอะเล็กๆปล่อยครับนี่เก็บได้หลายตัวช่วงนี้น้ำกำลังลงครับอ่อนแหน้ำปล่อยอย่างนี้น้ำลงกำลังดีขันว่าไม่รู้วะวิ่งเต็มเลยหูติด
ท่านแน่ได้อยู่ครับกี่ตัวเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวก็ยังดีสองตัวสองตัวครับใช้สวยเพียบเลยโอ้โหเล็กๆทั้งนั้นเลยหลายตัวครับเล็กๆปล่อยถึงว่ามันชนแบบดึงให้แขนขาดไปเลยไม่ชนเลยในกุ้งตัวนึงกุ้งไทยด้วยนี่หูยกุ้งตัวใหญ่เลยอุ้ยไปสวยขนุนนะคะอุ้ยขนุนหลายตัวได้ปลาขนุนครับดีนะผมไม่ลูบเอาลูบเอาตามมือเลยขนุนครับนี่นกปลานิลใหญ่ปลาใบขนุนครับอันนี้ตามโคตรปวดเลย3ตัวเห็นแล้วตัวนึงยุงหายโดนอย่างเงี้ยเห็นรอยอยู่ครับใต้น้ำไม่รู้โดนป่ะแล้ววานไปกลางแหไม่ตึกเลยตึกนี่ไงปลาอะไรเนี่ยขนุนแล้วนี่นินไทยสวยนี่ครับผมเห็นมันว่ายอยู่ใต้น้ำนี่มีกระทะด้วยเดี๋ยวแกะปลาก่อนครับสองตัวขนุนตัวหนึ่งปลานินไทยสวยตัวนี่ไทยดีเลยนี่เห็นไหมผมเห็นมันลอยอยู่นะนึกว่าจะไม่โดนนี่นี่สวยสวยนี่มีนี่ไงนึกว่านิ่งใสสวยแล้วนี่โหยใสดีครับนี่ใสสวยแหลีเชือกพันตึกด้วยอยู่ปะเนี่ยตึกเดียวเองตึกอยู่อุ้ยอะไรเนี่ยนี่มีปลาหมอด้วยปลานิลตัวปลาหมอตัวครับ
เต็มเลยว่ายไม่รู้ทันป่ะหนูวิ่งไปนู่นแล้วทันมั้งไหมเยอะมากทันตัวเล็กวิ่งมานี่ป่ะไม่รู้นะชนนะ2ตัวนี่โอ้โหเกินมายันฝั่งนู้นชนกันใหญ่เลยใส่ตัวเล็กเยอะครับโอ้ยกุ้งมีกุ้งด้วยกุ้งดีใจเลยเฮ้ยมีกุ้งนี่กี่ตัวเนี่ยปลาตัวเล็กครับได้กุ้งครับนี่มาดูใกล้ๆนี่กุ้งไทยสวยเห็นไหมแต่ปลาตัวมันเล็กปล่อยปลาก่อนเป็นไซส์ไหนเห็นตัวเล็กแล้วเอ้ามีเก็บได้ครับตัวเล็กก็หลายตัวนะนี่ฮะขึ้นมายันบนนะครับมาดูผลงานวันนี้ครับหวานแหนี่เกือบเต็มกระติกครับที่เรียกว่าจะเอาให้เต็มกระติกครับอากาศมันร้อนแดดร้อนมากช่วงนี้เดี๋ยวได้เมนูทำกับข้าวครับเห็นไหมใส่สวยหลายตัวครับครับเดี๋ยวไปดูผมเอาไปทำกับข้าวอะไรเมนูอะไรครับไปดูที่บ้านครับครับเมนูวันนี้ต้มปลาใบขนุนครับที่ไปหวานแหมาได้นี่ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยครับนี่ปลานิลก็ยังไม่ได้ทำครับปลาขนุนนี่ต้มกินอร่อยเดี๋ยวผมจะต้มแบบใส่ใบโหระพาครับเดี๋ยวมาดูกันครับเนี่ยดูปลาเนี่ยน้ำเดือดแล้วเนี่ยดูปลาปลาใบขนุนผมตัดครึ่งนะกดเกล็ดแล้วตัดครึ่งอ่ะใส่หม้อเลยครับน้ำเดือดแล้วใส่หม้อลงไปเลยเนื้อแน่นมากปลาเนี่ยสี่ตัวทั้งหมดที่ได้มาครับมาเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วค่อยปรุงเครื่องครับครับนี่ครับระหว่างรอปลาสุกครับผมเอาพริกแห้งไปคั่วนะวันนี้ผมต้มแบบใส่พริกแห้งตำหยาบๆพอเนี่ยคั่วมาแล้วครับมันจะหอมเวลาใส่ต้มเนี่ยแค่นี้พอนะหยาบๆครับนี่น้ำเริ่มเดือดแล้วผมใส่มะขามเปียกก่อนเลยผมเอาเปรี้ยวความเปรี้ยวจากมะขามเปียกชอบแบบนี้ใครชอบมะนาวก็ใส่มะนาวเดี๋ยวพอนั่นมันจะละลายแล้วเราค่อยชิมเดี๋ยวปรุงรสเลยครับปรุงง่ายๆบ้านๆใส่ปลาครับใส่ปลาไม่มีอะไรมากครับน้ำปลาแล้วก็อะไรนะมะขามเปียกผงนัวหน่อยผงนัวหน่อยครับนะเดี๋ยวพอน้ำมันเดือดจัดๆนะพวกนี้มันจะละลายเดี๋ยวลองมาชิมรสอีกทีรอน้ำเดือดครับครับเนี่ยสุกเรียบร้อยเดี๋ยวผมลองชิมก่อนนะเด็ดครับเมนูนี้กินแล้วร้อนหลายหลายนี่พริกคั่วใส่ไปเป็นไงอันนี้ผมต้มแบบบ้านๆโบราณโบราณนี่ครับใบโหระพาลองไปทำดูนะใส่เยอะๆยิ่งหอมแค่นี้ครับต้มง่ายๆไม่มีอะไรมาก
น่ากินมากไม่ต้องใส่ต้นหอมผักชีโหระพาอย่างเดียวจบขอชิมน้ำอีกทีครับเด็ดเลยครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับครับเนี่ยครับมาดูเมนูทำเรียบร้อยกินข้าวกันครับ FC ต้มปลากระทะครับเอ้ยปลาขนุนไม่ใช่กระทะต้มยำปลาใบขนุนใส่ใบโหระพาครับต้มง่ายๆเลยนี่ยกมาเป็นตัวเลยนะนี่ใบโหระพาหอมๆราดน้ำเข้าไปเดี๋ยวซดน้ำก่อนครับชื่นใจดูเนื้อปลาดูใช้มือด้วยนะดูครับนี่เนื้อปลาขาวนะน้ำราดหน่อยพริกหน่อยแซ่บเฉยเนี่ยตอนเด็กๆอยู่บ้านก็กินเงี้ยครับต้มง่ายๆแต่ไม่ใช่ปลานี่นะปลาทั่วไปใบโหระพาแซ่บจริงๆเนื้อมันอร่อยปลาเนี่ยหวานชื่นใจมากเขาท่าเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ